เป็นน้องเต่านะคะที่ต้องประคบประหงมดูแลอย่างดีเลยนี่เป็นภาพจากเพจ Facebook ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะโพสต์รูปภาพและข้อความก็คือฟักลงทะเลอีกแล้วลูกเต่ามาเฟืองหาดทรายแก้วคือทั้งศูนย์นี่ได้รับแจ้งเพราะว่าเขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่เวรเฝ้าระวังอย่างเมื่อก่อนที่เราอ่านข่าวมีคนมาขโมยไข่เต่ามาเฟืองไปใช่ไหมคะก็เลยต้องเฝ้าดูแลกันหน่อยก็เป็นลูกเต่ามาเฟืองนะคะน่ารักมากเลยค่ะตัวจิ๋วๆเนี่ยนะคะเพิ่งฟักขึ้นมาจากไข่แล้วก็คลานกระตอกกระแตะไปเนี่ย13ตัวค่ะแล้วคาดว่าเดี๋ยวเย็นวันนี้จะมีขึ้นมาอีกล็อตหนึ่งนะคะจะลืมตาดูโลกอีกล็อตหนึ่งก็จะนำทั้งหมดเนี่ยลงสู่ทะเลนะคะซึ่งตรงหาดทรายตรงนี้ค่ะเขาแหวกตรงหาดทรายตรงทรายอะคุณโมนายเป็นรันเวย์ด้วยนะ ทำเป็นรันเวย์เลยน้องเต่าเขาจะได้ค่อยๆคืบคลานลงทะเลได้ง่ายๆด้วยนะคะ